ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับรายการโอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับความรู้อะไรมากมายนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆทุกคนนะครับมาเที่ยวกันมาแวะเวียนมาหาพี่ชายผมนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ชายผมเขาเพิ่งเปิดร้านซักไม้แต่มันจะมีทีเด็ดกว่านั้นก็คือร้านพี่ชายผมนะครับเห็นบอกว่าเขาได้เลี้ยงสัตว์แปลกๆไว้มากมายเลย wow. ผมก็เลยเอะใจว่าเอ้ยต้องเข้ามาดูซะละเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาชมในร้านของพี่ชายผมนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับตามผมมาเลยว่าข้างในร้านของแกนั้นมันจะมีอะไรบ้างลุยขึ้นบ้านมาเร็วๆก่อนอื่นนะครับเที่ยงแรกเลยก็คือนี่ครับป้ายร้านนะครับป้ายร้านของแท็กทูนะครับป้ายร้านแท็กทูร้านพี่ชายผมเองแล้วก็เราเดินเข้ามาครับเพื่อนๆเดินเข้ามาโอ้ตะกร้องเฮ้ยร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆดูดิมีทั้งงูนะครับโอ้ตัวนี้เป็นงูหลามที่สวยมากนะครับโอ้ร้านพี่เขาเจ๋งจริงครับแล้วก็อีกตัวที่สองครับที่เราเดินเข้ามาแล้วเราจะเห็นนะครับก็คือเจ้าเลสอีโคน่านะครับโอ้สวยมากครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆผมก็อยากเจอเจ้าของร้านแล้วหน้าร้านก็ยังเวิร์กขนาดนี้ในร้านเขาจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ชายผมได้เลยดีกว่าครับป่ะลุยตอนนี้เราก็มาเจอกับเจ้าของร้านนะครับเพื่อนๆซึ่งมีกระต่าย2ตัวเอาไว้รองรับลูกค้านะครับบางทีลูกค้าเขามาร้านแล้วก็นั่งรอเขาก็จะได้มีอะไรที่ดูแปลกหูแปลกตาด้วยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผมพาเพื่อนๆนะครับได้เดินเข้ามาชมภายในร้านของพี่เก๋แล้วครับหน้าร้านเฉยๆเนาะพี่เนาะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ชายผมนะครับแนะนำตัวเองก่อนนะครับว่าแกชื่ออะไรแล้วก็เปิดร้านสักอยู่ที่ไหนนะครับเชิญครับพี่ครับผมชื่อเก๋นะครับเก๋มาบ้านนะครับเปิดอยู่ซอยเขาน้อยครับผมหลังอเมซอนหลังอเมซอนเลยใช่ไหมครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวป๋าถัดไปเลยครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อจิ๋วครับจะเป็นรุ่นพี่น้องครับก็เหมือนกับแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันนะพี่เนาะเพราะว่าวันว่างนะครับทีมงานของพวกเราก็จะมาแบบนั่งเล่นกันคุยกันไปเรื่อยไปนะพี่เนาะนั่นแหละครับอีกท่านนึงเลยครับพี่บอยครับผมเพื่อนเก๋ครับครับผมป๋าบอยสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับโอเคครับผมก็อยากมาพูดคุยกับพี่เก๋วันนี้ก็เห็นน้องๆรีวิวให้ผมบอกว่าพี่ชานก็เห็นพี่ชานรู้จักกับพี่เก๋อยู่แต่ทำไมพี่เก๋ไม่ใช่ทำไมพี่เก๋สิทำไมพี่ชานไม่ไปถ่ายคลิปร้านพี่เก๋หน่อยเพราะว่าผมเห็นร้านพี่แกมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยมันน่าจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของช่องเราเนาะตากล้องเนาะผมก็เลยมาวันนี้เพราะว่าผมก็เป็นลูกค้าของพี่เก๋ด้วยเหมือนกันเนาะก็เลยอยากมาแวะเวียนมาเล่นมาอะไรด้วยกันนี่แหละเป็นคลิปขำๆไปวันนี้นอกจากที่พี่เก๋เปิดร้านสักลายนะครับที่ว่ามีพวกสัตว์พวกอะไรอยู่เยอะแยะมากมายเลยเพื่อรองรับให้ลูกค้าได้เข้ามาเชื่อชมเนาะครับถือว่าเป็นสัตว์ของเพื่อนๆนะครับเขาก็ชอบเลี้ยงครับผมอะไรเงี้ยเอามาเล่นด้วยกันครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราได้รู้จักกับพี่ๆกันทุกคนแล้วเนาะว่าหลายๆท่านเขาชื่ออะไรกันนะครับวันนี้ก็เนี่ยครับอีวาน่าในมือผมก็ตัวใหญ่มากเลยก็เป็นของพี่ชายเสื้อดำนะครับพี่บอยนะครับก็เป็นของพี่บอยมารีวิววันนี้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนน้องค่อนข้างที่จะดื้อนะครับขอวางไว้ก่อนก็เนี่ยครับพี่เก๋ผมอยากทราบว่าทางร้านของพี่เก๋ครับสักลายอะไรได้บ้างแล้วก็มีสามารถสักงานแก้ได้ไหมครับครับสักได้ทุกลายครับแล้วก็มีช่างหลายช่างหลายช่างที่ฝีมือเนาะพี่เนาะที่คอยต้อนรับลูกค้าอยู่เนาะมีช่างหลายช่างครับครับแล้วร้านของพี่เก๋ครับเปิดช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างครับก็10โมงเช้าครับถึงประมาณตีสองครับก็ตั้งแต่10โมงเช้าครับจนถึงตีสองนิดๆครับผมในรอยสักหรือว่าลายสักนั้นที่ว่าส่วนมากที่ว่าพี่เก๋สักอยู่บ่อยๆเนี่ยพี่เก๋จะเน้นไปทางอะไรบ้างครับก็งานทั่วไปงานทั่วไปหลากหลายเนาะพี่เนาะไปหลากหลายครับแล้วเราก็มีทีมงานมีช่างหลายคนครับผมแล้วแต่ว่างานนั้นจะออกมาแบบไหนแล้วก็เอาช่างที่ถนัดครับผมครับผมเพราะทางร้านของพี่เก๋ก็คือใช้ชื่อร้านว่าสกินอาร์ตเนาะหรือว่าที่รู้จักกันก็คือพี่เก๋หมาบ้านั่นเองแท็กทูที่ใครหลายๆคนรู้จักกัน
ก็ข้างในก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สะอาดนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราได้รับรู้แล้วนะครับว่าพี่เก๋นั้นเขารับสักแบบไหนบ้างทั้งงานปกติทั่วไปแล้วก็งานแก้เนาะพี่เก๋เนาะนอกจากช่างที่มีฝีมือแล้วนะครับภายในร้านของเรานะครับก็ยังจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สะอาดนะครับปลอดเชื้อปลอดโรคแน่นอนนะพี่เก๋เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะให้พี่ชายผมนะครับฝากร้านไว้อีกทีนึงครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะสงสัยหรืออาจจะงงอยู่เพราะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะเดี๋ยวรบกวนพี่เก๋ฝากร้านอีกทีนึงครับครับผมร้านก็อยู่ซอยเขาน้อยครับอยู่ตลาดเขาน้อยนะครับตลาดสดหลังอเมซอนครับผมครับผมก็อยากให้พี่เก๋ฝากหน่อยถ้าเกิดใครอยากจะมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนอะไรเงี้ยฝากหน่อยครับใครมาตลาดก็มีตลาดสดนะฮะมีของขายทุกอย่างแวะตลาดก็แวะมาเล่นผมได้ครับเพราะว่าแฟกันได้ครับผมถ้าใครอยากมาหาพี่เก๋นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เบอร์โทรของพี่เก๋แล้วก็ร้านไว้ให้เพจร้านไว้ให้แล้วก็ทาง Facebook ของพี่เก๋นะครับถ้าใครสนใจงานอาร์ตหรืองานสวยงามนะครับเรื่องการสักเนาะก็สามารถแวะเวียนมาหาพี่เก๋ได้เลยนะครับมาแวะเวียนมาเล่นมาพูดคุยได้พี่เก๋ก็เป็นคนที่อารมณ์ดีไม่ถือตัวใครเข้ามาแวะเวียนมาสอบถามกันก่อนได้ได้ครับยินดีมาสอบถามเรื่องของว่าอยากจะสักลายนั้นสักลายนี้สักให้ผมได้ไหมมาพูดคุยกันก่อนได้พี่เก๋เขาก็จะเดี๋ยวเขาจะแบบพูดคุยรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงเนาะครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้ก็คงต้องปิดกล้องก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องไปสักต่อเพราะเลยเวลามานานแล้วพี่เก๋แกอยากขย่ำขยี้ในตัวผมหนักละครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้ก็ขอตัวล่ำลากันไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ